เมี่ยงก่อไปยังไงมันยังไงกันวะเนี่ยมันผิดแล้วพี่แซงผิดบ่สติงเพื่อชีวิตมันบ่แม่นสมจิตบ่ทองเอ้ยห่วยห่วยไอ้เหี้ยนึกไม่ออกผิดมันผิดมองไหนว่ากูเป็นจังได๋คือบ่ฮู้มันผิดคักๆเมื่อกี้นี่สติงเพื่อชีวิตเด้ผิดอีหลีบ่ผิดเลยจักเทือจักเทือเนี่ยคูสิได้เบิ่งว่ามันผิดมองไหนตีตีเอาตีนี่อะไรวะตีเหรอบึ้ยแล้วบึ้ยบึ้ยเหรอบึ้ยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวขนาดมันต้นตำรับเองมันยังไม่รู้เรื่องอีกไอ้ชิบหายแล้วมึงไม่รู้แล้วกูจะไปถามใครอ่ะทีเนี้ยหนูรู้นะแฉ่งบึ้ยแปลว่าไม่เอาไม่เอาก็เล่าบ่เหนือเจ้าอ้าวแล้วไปฟังภาษาเขารู้ได้ไงอีกทีนึงอีกทีนึงเพื่อจะได้รู้ว่ามันผิดตรงไหนผ่านไปสองปีที่เธอมาหายจากไม่ผิดนี่หว่าข่าวเขาว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขาดถึงแล้วถึงแล้วเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจงบังคับเจ็บใจถึงถึงแล้วจากเชียงรายไปขายตัวอยู่สงไห้โกลหยุด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 ผิดแล้วผิดแล้วผิดมองนี่ละพี่แสงมียังก่อนมียังก่อนผิดมียังก่อนเดี๋ยวพอไงยังก่อนมันผิดแล้วสั่งหัวมันถวะผิดแต่กำมวลเว้ยเอาเลยเอาต่อเอาต่อบัวบัวกำลังมวลบัวบัวบัวเศร้าเศร้าเศร้าศิลปะบาดข่อยมันสิมวลมองเอาเป็นไรขึ้นมาอีกล่ะเป็นบัวขารับน้ำหนักไม่ไหวโอ้แต่แต่แต่นะแข่งเหนื่อยสิบหายเลยเนี่ยรู้ตัวว่าแก่บ้างนะใครแก่น้าแข่งนั่นแหละมึงว่ากูแก่เหรอพ่อมึงอายุเท่าไหร่พ่อผมปีนี้ก็52 52ส้นตีนกูอ่อนกว่าพ่อมึงตั้ง5ปีแล้วกูจะแก่ยังไงอย่างนี้เขาไม่เรียกแก่เขาเรียกว่าใกล้แก่มีอะไรมึงคุยกันก่อนเพราะกูไม่ไหวละเนี่ยทั้งอ้วนทั้งแก่เชียวใจเย็นๆหัวหน้าจะเฝ้าตายให้คอยอาศัยอยู่อาศัยกินน้ำเนี่ยยังก่อนนะแฉ่งน้องน้องฟังดูตะกี้น้องก็ว่าแบบดนตรีมันพิษเนอะน่ะน้องเคยฟังละม่วนน่ะเพลงนี้ฟังไปฟังมาแล้วมันคัดคัดหูจะได้พูดนะพี่เนอะฟังไปฟังมาแล้วมันอ่ะลุงปุ้งปุ้งมันบ่มีนะเจ้าแต่เพลงนี้น้องฟังแล้วคัดคัดหูแต่เพลงมันม่วนเนอะที่นี่ปี่ห้องพิษห้องถูกก็ต้องตัวปี่อู้แม่นก็พ่อพี่เป็นคนฟังเองแม่นก็เจ้าห้องเองจะไปเทิดเปิ้นน่ะพี่แฉ่งว่าเป็นคนกรุงเทพเปิ้นฟังบ่จ้างก่ะเพราะว่าน่ะเพลงนี้มาเป็นจังอี้น่ะพี่แฉ่งมันสลิดดอกเอาเติ้นน้องขอฟังพี่เห็มเตื้อได้ก่อนเจ้ามืดตึบมึงเอ้ยยังก่ออะไรเว้าอีหยังของมันน่ะเว้าไอ้หยังโอ้ไปเรื่อยน้องอาจจะว่าพี่แฉ่งอ่ะช่วยพี่ๆล่ะเจ้าอีหยังก่อน้องจะมาว่าพี่แฉ่งน่ะช่วยพี่ก่ะโอ้ยบ่ต้องมาซอยกูซีหรอกก็โอ้ยบักไหลบักหามึงเข้าใจผิดแล้วเป็นหยังอ๋อนี่ก็คุณไหลนี่สารคามครับแล้วคุณอ้อนี่ก็เชียงใหม่เจ้าอ๋อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเด้อครับอันไหนฟังบ่ฮู้เรื่องนี่ก็ถามกูเบิ่งแน่ไอ้น้องไอ้น้องอู้หยังน้องก็ว่าป้าน่ะฟังเพลงนี่น้องก็ว่าฟังแล้วมันคัดๆหูแม่นก็เจ้าอ๋อไอ้น้องน้องฟังคัดๆหูแล้วน้องจะอ้วนหยังกับเปิ้นน่ะน้องก็อู้ตวยปี้ก่ะเพราะน้องอู้ตวยปี้ปี้ก็จะได้ไปบอกเปิ้นเฮ้อเพราะว่ากับปี้ก็ฟังภาษาเชียงใหม่เนี่ยก็ได้กาโอ้เฮ้ยเหนื่อยเสียงพี่เสียงมีหยังก่อเสียงกูจะตั้งตัวยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วกูยืนตรงกลางด้วยนะพี่รู้สึกสดชื่นนะทำไมเหรอเหมือนยืนอยู่กลางซนบทสอสร้างมาเป็นลำเลยนะแงไปก็เสียงใหม่เจ้างวกไปก็สารข้ามเด็กเด็กใช่ดอกบ่มีห่วยพร้อมบ่มีห่วยอาจจะได้พี่แฉ่งอู้เหนือได้นักเนอะอะหยังกะจะได้พี่แฉ่งอู้เหนือได้เจ้าเฮียนเฮียนบ่ใช่เฮียนเนอะเฮียนบ่แม่นเฮียนน่ะมันตูบแล้วล่ะเจ้าตูบเฮียนเรียนเรียนเหรอกะเรียนล่ะแกเจ้าอื้อหือนี่น้องเนี่ยเป็นคนเหนือกะคนเหนือเหรออ่าฮะมีอะหยังบ่เข้าใจเนี่ยถามพี่เนอะพอจะถามเปิ้นเต้อ
ถามพี่แฉ่งป้าได้กูยังอ่ะเพราะแม่พี่แฉ่งป้าเดินทัวร์อยู่เนอะฮะเป็นไกลอ่ะกะก็แม่นอ่ะกะแม่นล่ะกะเจ้านี่น้องเป็นคนเหนือแท้กะคนเหนือแม่นเลยพ่อกับแม่นพ่อกับเหนือแม่กับเหนืออ๋อเอ็งน่ะพี่เคยเห็นนะพี่เคยหันมาก้นเหนือเนี่ยนั่นน้องทำไมดำปื้ออีกะก้นเหนือน่ะพี่เคยหันเนี่ยแบบว่าก้นเหนือเนี่ยกาวกาวตั้งตัวเลยมีดำกระจุกเดียวอ่ะกะอะล่ะพี่แฉ่งน้องก็มีเนี่ยกระจุกนึงพี่แฉ่งบ่พอละเจ้าอะล่ะนี่น่ะดำกระจุกนึงอ่ะเจ้าบ่แม่นกะดำแล้วมันหงิกหงิกตัวอ่าล่ะน้องอู้แล้วพี่แชงอันอย่างอันนี้น้องไปยืดมา2วันที่แล้วยังยิกอยู่ล่ะเจ้าเมื่อมันยืดบ่ได้ก็ยืดอย่างไหนมันก็งิกอ่ะเพราะว่ามันงิกตามาจ้าง ิกงิกแล้วก็ปลายแหลมเปียบอ่าล่ะน้องอู้แล้วขนหน้าแข้งน้องใส่กางเกงปิดแล้วล่ะเจ้าบ่แม่นอ่ะบ่แม่นขนหน้าแข้งเน้ออ่าล่ะแล้วพี่แชงมันอยู่ตัดใดหั่นน่ะเจ้ามันเข้าปั้นห้องอ่ะขนขี้แฮขนสักกะเล่น่ะทั้งเหนือเปิ้นมาขนขี้แฮขี้แฮเหี้ยกูละงงชิบหายอยู่กับพวกมึงเนี่ยน้องเป็นแม่ยิงบ่มีแล้วขนขี้แฮไว้บ่ได้กะขี้จ๊ะขี้จ๊ะเจ้าขี้จ๊ะนี่คือหน้าเกลียดถ้าบ้านมึงก็ขี้เดียดกรุงเทพโกหกทางเหนือก็ขี้จู๋แล้วบ้านมึงขี้ตัวถ้าหากว่าเมื่อกี้ขี้จ๊ะแล้วข้าหาว่ากรุงเทพบอกว่าขี้เหนียวขี้จี้อ๋อบ้านน้องขี้จี้กับแล้วบ้านมึงขี้ทีขี้ทีขี้ทีนี่บางคนคนกรุงเทพนะครับอาจจะคิดว่าขี้บ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขี้เดี๋ยวขี้เนี่ยคือขี้ทีทีบ่แมนเด้อขี้ทีคือขี้เหนียวถ้าขี้ทีกรุงเทพบ้านผมไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะทำไมครับขี้ทีกรุงเทพในบ้านผมเรียกอีกอย่างนึงเรียกยังไงครับขี้แตกขี้แตกบ่บ่แม่นเนอะหยังก็บ้านน้องห้องขี้เป้อเจ้าขี้เป้อขี้เป้อกะเจ้าบ้านนี่ขี้เป้อตวยขี้เป้อกับพี่เตียวเตียวไปย่ำขี้เป้อเนอะน้องอ่ะเตียวเกิดเป้อมีขี้เป้อแล้วมีขี้เปียกก่อขี้เฮาเนี่ยล่ะเปียกเปียกน้ำอะกะขี้เปียกน้ำผมมีเจ้านะแฉงแล้วบ้านมึงฮะบ้านมึงมีบ่มีตะลุยแล้วขี่ตะลุยบ่ขี่ตะลุยอู้หูขี่นี่แล้วคุณนะฮะคุณเป็นคนจังหวัดไหนฮะคนตายฮะคนตายอ้าวแล้วมายืนทำไมอ่ะทำไมไม่เผาอ่ะคนตายภาคใต้อ๋อภาคใต้ครับคุณอยู่ไต้ไหนอ่ะอยู่ราชบุรีลาดบุรีอ๋อลาดบุรีแต่อาทีอันว่าเอ้ยกูจะไปมอนแล้วมั้งมอนพ่อแดงกูก็นึกไม่ถูกเหมือนกันเราชิบหายหลายที่แล้วเกินกูงงไปหมดแล้วเหรอลาดบุรีคนใต้อ๋อที่หรือว่าเลยสตูลไปหน่อยใช่ไหมไม่ใช่อยู่เยื้องเยื้องกับปัตตานีไม่ใช่ขึ้นมาอีกอ๋อขึ้นมาแบบว่าดาราธิวาสนาราธิวาสไม่ใช่ตรงไหนวะหัดใหญ่ติดกับหัดใหญ่ถนนเพชรเกษมอ๋อใกล้ๆสามขาสามแยกสามแยกสามแยกอ๋อสามแยกเพชรเกษมแล้วไปยังไงต่อมันขึ้นมาอีกไงมันขึ้นมาอีกหน่อยขึ้นมาอ๋อภูเก็ตอู้เลยไปตรงไหนวะมึงบอกกูทีวะล่างนครปฐมมานิดเดียวอ๋อใต้นครปฐมครับใต้นครปฐมมาหน่อยนึงครับผมมีมีดพกไหมครับทำไมผมจะแทงไอ้เหี้ยเนี่ยอุ้ยนะแฉงฮะออกวิดีโอห้ามพูดหยาบค่ะอ๋ออาเหี้ยเป็นไงดีว่าเตือนทันนะเพชรเป็นไงดูคนแก่ตอแหลแล้วเป็นไงใครว่าใครขอโทษค่ะนี่คือสมาชิกของผมเองนะครับชื่อว่านายน้อยครับผมนายน้อยน้อยตาหยีน้อยตาหยีชื่อเล่นเขาชื่อเล่นเขาชื่อน้อยโอ้โหกว่าจะเชิญตัวมาเล่นกับเราได้เนี่ยลำบากทำไมคะผัวมันหวงวายฮะผัวผู้ชายฮะผู้ชายมีเมียไม่ได้มีผัวผู้ชายเหรอเนี่ยผู้ชายพี่แฉงมองยังไงผมเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้ชายผู้ชายดูตรงไหนวะก็อ๋อ ดูตรงหัวนี่ป้องตีหน้าก็ผู้ชายหูก็ผู้ชายอกก็ผู้ชายข้างล่างก็ผู้ชายอ๋อแก้ให้ดูหน่อยได้ไหมนี่ตาแฉงนี่จะแอบดูอยู่เรื่อยเลยนะเป็นคนชอบพิสูจน์นี่คือคุณน้อยครับและนี่ก็คือคุณดำรง
ดำรงพุทธาลเหรอคะดำรงคงที่ฮะนี่คุณอ้อเชียงดาวค่ะแต๊กอ่ะเต๊ะเจ้าคอยคอยอ้าวลืมคอยเด้อคอยเด้อมึงโปรโมทตัวเองไปเลยไหลสารคามเป็นมวนแรกเด้อบักไหลเด้อที่ว่าออกทีวีมีหยังที่จะฝากกับคนสารคามบ้านมึงเฮ้ยไม่ต้องฝากกับบ้านมึงไฟยังไม่เข้าเลยรู้ได้ไงพี่รู้ได้ไงว่าไฟยังไม่เข้าบ้านเขาไม่รู้ว่ากูเห็นมันเล่าพิธีศพยังเผากันกลางป่าอยู่เลยนั่นครับขนบธรรมเนียมของเขามีมีหยังกับว่าวไปเนี่ยสบายดีบ่ครับพ่อแม่ไอ้น้องเอแตมเด้อใครวะเอแตมเฮ้ยพี่สาวข่อยตัวอ๋อเหรอเออชื่อหยังชื่อแตมแตมบุปผามาล่าเออเอาเลยเอาเลยสบายดีเด้อข่อยสบายดีแล้วเออบอกพ่อไปพ่อพ่อพ่ออีพ่อก็คือกันเด้อผู้ใดอยู่นี่คนสารคามกับผู้ใดเขาว่าเผาเป็นเล่าก็บ่ต้องไปน้อยอกน้อยใจบ่ว่าสิจังหวัดใดก็ตามเป็นคนเล่านะคนไทยเขาด่าก็บ่ต้องไปเครียดอีหยังดอกคนเฮาคนไทยคนเล่าฮักกันไว้บ่ว่าจะเป็นคนไทยคนเล่าจะสิไปทะเลาะเวาะแว้งกันให้ฮักกันไว้ดีก็สร้างกันก็ยังวะก็ยังวะโอ้ยฮือสูเอาล่ะครับก็มีอะไรถึงจะฝากถึงราชบุรีมั้งมั้ยครับก็ราชบุรีขอให้ขายโอ่งได้เยอะๆกันแล้วกันนะครับอ๋อราชบุรีเมืองโอ่งเอ๊ะคุณดำรงจังหวัดไหนครับผมคนภาคกลางฮะนครสวรรค์กลางอ๋อภาคกลางโอ้นี่มันต้นของจังภาคเหนือเลยนี่ฮะฮะนครสวรรค์อ่ะมีอะไรจะพูดกับมังกรมั้งฮะมังกรไงอยู่นครสวรรค์โตมังกรนครสวรรค์บ้านตัวเองไม่รู้จักปะโถไม่ไอไปพูดถึงเขามันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้วจะพูดถึงอะไรฮะถ้าหากจะพูดก็ต้องพูดว่าท่านที่นั่งดูวิดีโอม้วนนี้ของ ST วิดีโอเนี่ยครับถ้าหากว่าอยากจะดูของดีๆก็ต้อง ST วิดีโอถ้าจะอยากจะดูฟรีๆก็มาที่นี่ตอนอัดเขาก็ไม่รู้อีกว่าอัดวันไหนอ๋อแต่ถ้าหากว่าดูของดีๆอยากจะดูให้มันเห็นจะๆตัวจริงๆก็ต้องดาราวิลล่าโน่นสถานที่ที่สนุกสนานไม่ต้องเลยไม่ต้องไปดูที่ไหนดูของดาราวิลล่าไปเถอะครับจะไม่เจอพวกผมเลยครับเพราะว่าไอเลี้ยงมันไม่จ้างกูถ้าอยากจะดูผมไปดูที่อื่นที่ไหนบ้างกรุงทนคอมเพล็กซ์ทนกรุงทนฮะแสดงทุกวันเลยผมแสดงทุกวันเลยแสดงอยู่กรุงทนฮาขี้แตกขี้แตนเลยดาราวิลล่าไม่ได้เล่นไอเลี้ยงมันไม่จ้างกูนี่ด่าแม่งออกทีวีเลยตัวมันนานหรือเปล่าวะลูกน้องเขาเชี่ยไม่ยอมจ้างกูเป็นส้นตีนอะไรวะเนื้อแจงคนเราอย่าไปโกรธเขาก็ไม่ได้ของอย่างนี้ไม่โกรธหาอะไรกูไม่พอจะแดกทุกวันเนี่ยเป็นพ่อมันเนื้อแจงเฮียแค่เหรอเฮียเลี้ยงแค่เหรอไปดูผมที่กรุงทนคาเฟ่ฮะทุกวันทุกวันเลยฮาขี้แดกขี้แดนดาราวิลล่ามันไม่จ้างผมมันไม่จ้างผมทำไมย้ำบ่อยจังฮะทำไมย้ำบ่อยจังต้องย้ำหน่อยชิบหายเลี้ยงมันมาแล้วเปล่าวะมันมากูจะได้ออกข้างหลังช่างเขาเถอะนะสักวันหนึ่งมันเป็นของเรามั่งอ่ะอย่างน้อยมีสักวันหนึ่งอ่ะดาราวิลล่าต้องเป็นของกูเป็นเจ้าของกูจะซื้อถ้ามันขาย 8-9 บาทเนี่ยกูไม่ต่อเลยมันจะขายแล้วเปล่าวะไม่ขายหรอกไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่รู้เอาอย่างนี้แล้วกันอยากจะดูหนังดีๆตลกดีก็ดูของ ST Video รับรองไม่มีเส้นแล้วปีนี้นะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับเป็นปีพ.ศ. 2537ซึ่งเป็นปีของการรณรงค์เรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่ค่ะฉะนั้นน่ะเรามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีไมโครโฟนเนี่ยใช่ไหมถ้าเราจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องศิลปะที่ดีงามของเราบ้างมันก็จะดูกระไหลกระไหลอยู่กระไหลกระไหลใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นน่ะปีนี้เป็นปีแห่งการรณรงค์ศิลปะวัฒนธรรมไทยครับศิลปะไทยเนี่ยมีหลายอย่างนะเป็นต้นว่าทางภาคกลางทางสุพรรณบุรีครับมีเพลงเรือเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงนางหงใช่ไหมแล้วก็มีลำตัดมีลิเกลิเกนี่ภาคกลางจะนิยมส่วนทางบ้านคุณอ้อเนี่ยทางเชียงใหม่บ้านน้องก็มีแอลซุ้มเหรอเจ้าแอลซุ้มแล้วก็มีละครซอนี่ดังมากๆละครซอไอ้เก่าก็อีตัวนี้ขึ้นชื่อของเมืองเหนือแหละเจ้าเต๊กอ่ะเต๊กอ่ะแล้วน้องจะซอเฮ้อพี่พอปะปะต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 ะกะชักพันแล้วได้เหรอเจ้าน้องนี่ซอม่วนเนี่ยเป็นลูกศิษย์แม่อุ้ยเหรอเจ้าเต๊กอ่ะเต๊กอ่ะอันไหนน้องอ้อลองซอเฮ้อฟังกันกะอ่ะฝากเฮ้อแม่อุ้ยตัวนะเจ้าสิบนิ้วจะยกมือสามจะขออำลาปิ๊งบ้านเฮียแล้วน้องอ้อน้องแก้วจะขอเลิกขอลานาเจ้าแม่นาจะขอเลิกขอลาปิ๊งบ้านเฮียก่อนนายมอและแม่ก้นคำปักข้าจะเอิ้นปากตัก
ะเอิ้นปากถามยังได้กับบอกค่ะเอาตาเอาตาพี่น้อยคนดีจะเพื่อส่งสักสิเป็นแฟนฮักน้องลาเมื่อตบมึงเอ้ยไอ้ยังอ่ะพี่ม่วนเนอะมันสิม่วนอีหยังนี่มันม่วนบ่นี่เนี่ยสอบ้านน้องม่วนแต่เจ้าดังเหรอดังเจ้าทำไมกูไม่เคยได้ยินวะน่ะอ้าวมันดังเจียงใหม่พี่เป็นคนที่ไหนล่ะสารคามเลยอันนี้มันดังเจียงใหม่แล้วเจ้าอีหยังพี่แซงนี่แปลว่าละครซ้อละครซ้อโอ้ยศิลปะบ้านเพื่อนบ่นี่แมนไปเบิ่งบ้านคอยพี่แซงมึงพูดไทยกับกูดีกว่าชื่อผาชื่อแฉ่งฮะกูเนี่ยชื่อแฉ่งฮะมึงเรียกแต่พี่แซงพี่แซงมึงรู้ไหมกูได้ยินทีกูก็เอียงไปทีนึงไอชิผาเดี๋ยวกลับบ้านกูอยู่อย่างนี้ว่าไงมอสอสิ่งเหรอฮะเป็นยังไงศิลปะบ้านคุณศิลปะบ้านผมฮะครับหมอลำซิ่งฮะหมอลำซิ่งโอ้โหมึงพูดหมอลำซิ่งเที่ยวคนตะหมกเหมือนมึงฮือฮาเลยผู้ใดจะเบิ่งหมอลำซิ่งยกขาขึ้นสองข้างแน่ยกมือยกมือเพื่อหมอลำซิ่งมวนมวนก็อันนี้อีกอ๋อจะเอาให้ดูสักหน่อยจะได้ไหมครับสิเบิ่งจะน้อยบ่จะเบิ่งจะเบิ่งเอามิวสิกตุ้งๆมาหล่นอ่ะนี่หมอของจำได้บ่หมอแขนขาวนั้นแผ่กะลาฟอดลำน้ำหมดสองคนกระบวนกับบวนแน่บวนคักกระบวนแน่ด้านางเด้อด้านางเด้อจัง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 เสียอีห่ามึงโอ้โหอันเนี้ยละกะม่วนนะฮะม่วนเลยเว้ยจังเสียตีนี่แฝงฟังหูเรื่องกว่าเจ้ารู้แม่แล้วนั่นแฉ่งไอ้หยังมันจากจากจากอ่ะอันนี้ไม่รู้เว้ยบางอย่างมันก็ลึกเกินไปที่ผมจะหยั่งถึงมวนมวนมวนนี่คือหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งนี่คือเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยทางแถบภาคอีสานเหมือนกันใช่ทางภาคอีสานเอาจังซี่ดีกว่าเอาจังไหนพี่เสี่ยในฐานะที่คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานนี่เขามีแบบว่าไหลลำนะมีเมื่อกี้ลำซิ่งลำซิ่งลำกลอนลำเรื่องลำเรื่องต่อกอนลำเพลินลำเพลินมูเนี่ยมีเหมือนไอ้ลำเรื่องนี่ว่าไอ้เรื่องที่สนุกที่สุดของภาคอีสานเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างลีลาวดีลีลาวดีเจ้าซ้ายกาดำอ๋อก้องเขาน้อยขาเมอุ้ยคูรู้นางอัวคูรู้นางอัวมันเป็นจังไหนคูรู้นี่เป็นผู้ซ้ายอ๋อมีหำเด้มีเหรอเว้ยอ๋อมีแล้วเป็นจังไหนนางอัวนี่ซื้อของผู้หญิงอ๋อเออคือครูเป็นผู้ชายเป็นพระเอกก็เปล่าเป็นพระเอกแล้วนางอ้วเป็นแม่หญิงอ๋อเป็นนางเอกนางเอกแล้วเรื่องมันเป็นจังไหนคือว่าบักครูนี่เป็นลูกคนจนเออนางอ้วนี่เป็นลูกคนรวยอืมพ่อแม่นางอ้วนี่กีดกันมาให้บักครูนี่มากันอีหลีบัวอีหลีเหรอเว้ยบุยแล้วเป็นจังไหนเป็นจังไหนเว้ยมันบ่ได้มากันความมาของ2คนนี่ถูกกีดกันแล้วบุยจังซั่นบ่จังซั่นแล้วอู้ขี้ส้นตีนกูตื่นเต้นกับเรื่องมึงด่าได้ด่าเอาเว้ยเอาจังสี่เรามาเล่นศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยแบบภาคอีสานภาคอีสานให้มึงเป็นขูรูเลยให้คอยเป็นพระเอกขูรู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 หรือว่าขูรูอะขูรูว่าเป็นขูรูอ๋อกูนึกว่ารูไปทำอะไรให้มึงเลยไปขูรูบ่ขูรูขูรูขูรูจะเป็นขูรูเอออ้าวเราจะเป็นนางอัวอ่ะแล้วน้องเล่นตัวเองกับเจ้าเล่นตอยฮะคือน้องเล่นตอยมันกะวะสิมาเล่นหำสิมาเล่นหำกูจังไหนเว้ยมันนี่เมียมึงอย่าหนีสิมันติดเล่นหำคอยไว้เนาะบัวแมนฮะน้องเล่นตอยก็หมายความว่าน้องเขาเนี่ยจะเล่นกับมึงด้วยเล่นด้วยโอ้เล่นด้วยเออบักหาบัวแมนเด็ดบักสนตีนเนื้อแจงหยังก่อนพื่อน้องเล่นอันหยังกัดเจ้าโอ้กูดีทำใจยากชิบหายพื่อน้องเล่นตัวก็ได้นะเจ้าเพราะว่าน้องขอเป็นอีเก่าก็ไอตวมเนอะมันต้องเป็นนั่งอัวเจ้าขอชื่อตวมแล้วกันจะบ่ชอบนั่งอัวชอบนั่งตวมอ่ะเจ้าอ๋อจะอีตวมได้ก่ออุ้ยลาวลาวอีตวมได้บัวได้อยู่อ๋ออําไม่เป็นไรเออดีเหมือนกันจะได้เล่นทีเดียว2ภาคเลย2ภาคมึงเป็นคูรูนี่เป็นอีตวมภาคเนี่ยจะแสดงว่า
ไอ้ครูเนี่ยไปรักกับสาวเหนือไส้ไส้นะไส้เนี่ยนะครับคนกรุงเทพอาจจะไม่ทราบนะครับไส้คือสิ่งที่อยู่ในพุงเรานะครับเป็นขดๆฮะบอนี่คือแบบว่าถ้าหากมันบอถือชิบหายกูงงหมดละเอาเลยละเปล่าเอาเลยเอาเลยมึงเป็นครูเป็นครูเอาเลยเอาเครื่องแต่งตัวมาเครื่องแต่งตัวเลยซ้อมเอากองต้องจากเราถึงบาข้าเท้าคุณแผนผู้ต้อยต่ำแม่ใหญ่เอ้ยอยู่เรียนจำบ่ได้ไปใส่เทดอกแห้งใดนายเพิ่นขังผูกไว้โซกะใส่ดอกข้ามือโอ้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 ยละคือลายเด็กคือขโมยสร้อยสกละคำคืนมายืนจอลาพ่อเขาสวมสายโสดทั้งตรวจจำใส่แข็งเดินแข็งแรงบ่ได้หรอกข้าโสดโอ้ละโน้น้องเออแน่น้องสาวแน่น้องสาวคันนี้ละน้อเพิ่นว่าเน่าน้ำเสือกันจนละไพ่ละทศใหญ่ละพ่อแกละใส่โสดอานันใส่ตรวจกดรถควันมีตวนใส่คุณแผนมีแขนมีขาวิจุนบินแค่ละสารกันละสองครับนั่งตัวขึ้นไปหาโอมทรงเดชเหตุที่พันพรได้ในถึงแท้แก่ตายว่าแล้วใหญ่กระโซกระเสียกระเสียกระตวนที่ไปยะกวนที่ไปยะหลับมาหาทำปิดแล้วข้อคาโซกระเสียงดังสวงสังสวงสังกระสวงสังติดตารางอีกซ้ำจำไว้คู่ครั้งทางคู่ไว้จนให้เหตุมันกินยุ่งกวินมาตอบแล้วต่อแม่คาโซตายคาโซผู้โซยังคักแน่ไผ่ยะล้วนแท้ๆขจนให้ไฟกลับกินข้าวน้ำกระท่อนอิ่มนายคุ้มกินข้าวน้ำพอท่านอิ่มในคุ้งไปในหลุมทำงานละกูเข็นเป็นไห้กูเข็นเราเป็นไห้โอ้ยเด้นางใจจะร่วงน้ำตามองไหลลังหัวฟังแตกเล่าสาวเจ้าสักทำจากพี่ซ้ำบ่มีห่วงดวงเด็กบ่แย่แสเลยนางสั่งทำลงใดใจคนแพ้โอ้ยเป็นแผลน้องเนาคบโศกมีแต่เจ้าสายเสาทุกวันนั่นคงสิวันสุขสมปากแค่เสียงลอยลบไปสอยงานนั่งนอนเป็นมองน้ำที่ไหลผ่านมันกับตาว่าเธอผ่านที่ไปจะโสธรก่อนเคยใช้ไรเหตุชาใดเปลี่ยนไปโว้ควรบ่จนอย่างที่เขาพาเมนูนงคานจะบอกขอโสดนี่แหละรักของคนจนฟ้าไม่บันดลละเมิดคนเกินซาตาสวยเกิดมาเป็นคนสวยพี่ขอเดินทางใหม่แน่ตาเอ้ยขันคนใจบ่แน่จะแม่เลี้ยวบ้านเด็ดเป็นผู้แพ้แต่ความรักเคยหวานทั่วละมัดเนี่ยนอว่าพ่อที่แล้วแนวคนแพ้คือแพ้ขาดเครื่องกดน้ำกดผ่านไกลเจ็บปวดใจใจพี่นักนะเจ็บปวดให้ใจพี่นักหนาวันวิวาเธอสอบไปด่างพร้อมควบรุมนางพอได้ความโอมกราบสวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องน้ำของกับน้อยเองมีน้ำอยู่แล้วว่าโคโลครูรู้เป็นคนถูกคนยากไม่ไงเอ้ยเกิดมาเป็นคนจนไปหลงรักลูกสาวคนรวยนั่นคือนางตวมเมียของนางตวมน่ะเพิ่นรังเกียจข่อยว่าข่อยน่ะเป็นคนถูกคนยากคือคำสุภาษิตเขาว่าถูกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลูกป้าจังว่าหลานแม่ใหญ่เอ้ยแต่ก็ดีนะแม่ใหญ่นะที่นางตวมเนี่ยเพิ่นยังน้องตวมข่อยเพิ่นเห็นข่อยน่ะเป็นคนจนเป็นคนจนที่มีคุณค่าเพิ่นบ่รังเกียจคือเมียของเพิ่นน้องตวมนี่เป็นคนดีมากเลยมันนี่แต่งตัวให้กูคักแท้ว่ากูรู้เสียว่ากูสิรอแล้วเด้นี่คือฮักคือแน่แท้น้อบัดนี้มีผ่าแลใครบ่ครับมึงเอ้ยอัลลาพี่น้องตวมพี่จะไปจม
พี่เจ้านี่มึงแต่งตัวแล้วมึงจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบอกแต่งก็แต่งจะเล่นมั่งชิบหายแต่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไรเออแล้วมึงล่ะจะเป็นอะไรสงสัยจะเป็นตัวโกงมั้งไอ้เหี้ยแต่งเสร็จแล้วยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยอันหยังกับเจ้าอันหยังกับเจ้านั่นเนี่ยน้องขัวเจ้าอ๋อขัวเอาเก็บก็เอาเก็บเอาเก็บเก็บไปแล้วครูบังให้แล้วผักส้นตีนมาต่ำหลังคอยต่ำหลังคอยนี่ก็คือศิลปะวัฒนธรรมที่ของใครก็ไม่รู้นะศิลปะเพียงแต่ว่าเรากำลังจะบอกนะครับว่าเราสมควรจะรณรงค์กันไว้เอาไว้บ้างศิลปะวัฒนธรรมไทยถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยรุ่นเรานี่ไม่พูดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องเราเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เห็นกันแล้วมันจะสูญหายไปหมดมันจะสูญหายไปหมดเลยเราต้องอนุรักษ์กันไว้เราต้องอนุรักษ์กันไว้ใช่พี่แชงครับแต่บ้านน้องนั่นบัดจะแดงจะอีเนอร์แต่งชุดไทยทั้งชุดเลยแหละเจ้าฮู้กะแต่กูเป็นคนปัญญาอ่อนหนูเห็นน้าแชงจ่ายค่าตัวดีก็เลยอดทนนะเหรอเจ้าอืมดีก่อดีกะครับก็เราจะรับใช้ไว้สักท่อนหนึ่งก่อนนะครับตอนเราอัดตอนนี้ท่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวรออีกสักครู่ฮะเดี๋ยวเราจะมาอีกแท่งหนึ่งมันท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งวิดีโอนี่เขาเรียกเป็นยังไงกันมันเป็นท่อนเป็นแท่งครับม้วนหนึ่งม้วนหนึ่งตอนหนึ่งอะไรอย่างนี้อ๋อตอนหนึ่งเป็นตอนเป็นตอนไส้คือที่อยู่ในท้องเราถูกครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับอีกสักครู่นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะ